ฟังคุณลุงเมื่อตอนที่หลงไหลโอ้โหถึงขั้นหลงไหลชะละโยมฟังลุงบางตอนก็ทิ้งไปก็กลับมาฟังอีกบางครั้งเข้าก็เข้าอะไรเข้ากับอะไรเอ้าลุงก็พยายามแปลไทยเป็นไทยแปลไม่ออกตอนนี้ไม่เป็นไรเข้าใจครับสุดท้ายก็บางครั้งก็ได้บางครั้งก็เชฟประมาณนั้นครับค่อยๆฟังครับผมค่อยๆฟังภาษาพ่อแม่นะครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับคุณอภิญญานะครับโอเคคุณอภิญญานะยินดีด้วยครับชื่อดีจังอภิญญานะครับมีครั้งหนึ่งฟังแล้วคิดว่าได้รับคลื่นความถี่ของลุงออกและแปลกในทางที่ดีคล้ายปิติตอนนั่งสมาธิโอเคก็แปลว่าใช้สมาธิเชื่อมโยงนะครับดีมากครับคุณอภิญญาอภิญญาชื่อดีนะอภิญญาแปลว่าปัญญานะครับอย่าลืมนะครับอภิญญาแปลว่าปัญญาแล้วทำยังไงพลังงานเราจะบริสุทธิ์คะค่อยๆทำไปเรื่อยนะครับคุณอภิญญานะฮะทำไปเรื่อยแล้วสังเกตตัวเองไปเรื่อยมันจะมีรหัสบอกนี่ก็ถือว่าได้รหัสบ้างแล้วเนี่ยเพราะแค่ฟังลุงออกไว้เท่ากับเท่าไหร่ก็รู้สึกมีคำว่าปิติเกิดขึ้นแล้วนั่นคือใช่ก็แปลว่าปิติตัวนั้นนะครับเป็นตัวที่เชื่อมต่ออะไรตัวค่อยตามไปเรื่อยนะครับทําไปตามดูตามรู้ไปเรื่อยนะครับเอากลับมาถึงคุณกนกวรรณถ้าทําสมาธิเห็นตาข่ายที่ว่านี้ไม่ใช่เส้นใยของสมอง